สวัสดีค่ะเมื่อวานเราทำคลิปว่านเต่าไปเนาะแล้วบังเอิญวันนี้เก็บพื้นที่เคลียร์พื้นที่ก็เลยเจอว่านเต่าที่เราเคยมีนะคะแต่ว่าด้วยความที่เขาขึ้นอยู่ในดงที่ขาดแสงเพราะฉะนั้นกิ่งของเขาก็เลยอ่อนและเปราะมากพอเราเคลื่อนย้ายกระถางผลก็คือหักเรียบร้อยแต่ว่าด้วยความที่เราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นว่านที่ไม่มีใครโพสต์รูปที่ชัดเจนเอาไว้เนาะทำให้เราก็ต้องถ่ายเก็บเอาไว้เป็นข้อมูลของตัวเองอีกทางหนึ่งนะคะเขาก็คือบุกชนิดหนึ่งอันนี้คือจุดที่หัวเขางอกนะคะแต่ว่าเวลาที่จะทำให้เป็นว่านเต่าก็คือกลับหัวคว่ำแบบนี้อันนี้ก็กังวลเหมือนกันเพราะว่าเขายังไม่ทันแก่จัดเต็มที่เขาจะงอกฝั่งนี้นะคะนี่เป็นหัวของสองต้นนี้นี่ร่องรอยแต่ว่าส่วนที่ความเป็นเต่าจะอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมคะมีหัวละก็คือต้นใหม่ที่เขาจะงอกนั่นแหละคนโบราณเขาช่างจินตนาการอันนี้ก็คือเป็นหัวเต่าถ้าสมบูรณ์จริงๆก็จะมีหางเต่าแล้วก็ขาสี่ขาอันนี้เดี๋ยวเราก็ฝังดินไว้ไม่รู้ว่านี่งอกฝั่งนี้นะคะแต่ว่าเกิดหัวฝั่งนี้ก็คือพวกบุกแหละบุกมีหลายสายพันธุ์มากนะคะเมืองไทยถ้าใครมีบุกที่หน้าตาแบบนี้ก็คุณก็มีว่านเต่าแล้วล่ะนี่อาจจะเป็นอีกชื่อนึงว่าบุกลายหรือเปล่าเพราะก้านเขาจะลายเรื่องบุกเราก็ไม่ถนัดไม่ชำนาญพวกนี้เขาจะยุบต้นในหน้าแรงนะคะเราไม่แน่ใจว่าถ้าน้ำดีจะงอกตลอดหรือเปล่าใครมีความรู้เรื่องการปลูกบุกก็คอมเมนต์เพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะอันนี้เดี๋ยวก็ฝังดินไว้หัวเต่าก็คือส่วนที่จะงอกอันนี้ก็จะเป็นขาเต่าเนี่ยนะคะคือว่านเต่าก็เลยเอามาถ่ายให้ดูเพิ่มเติมเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะสวัสดีค่ะ